นี่นะฮะต้นคลิปยังร่าเริงอยู่นะฮะกับท่าเดดลิฟต์นะครับเป็นท่าที่3ของเล็กเดย์ของผมนะฮะก็ตั้งใจเซตขาเซตท่าเซตบาร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยเริ่มยกนะฮะวันนี้ก็ใช้น้ำหนักเดิมเลยนะฮะตั้งแต่ท่าสควอตมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็ด้วยความที่เวลาเราเพิ่มน้ำหนักแบบนี้นะฮะเทรนเนอร์ก็จะประกบนิดนึงนะฮะคอยไกด์คอยเตือนให้เราโฟกัสนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะฮะในการยกน้ำหนักเยอะๆนะฮะดูนะฮะมือหลุดนะฮะเมื่อกี้ปั่นเข้าไปใหม่นะฮะถุงมือแล้วก็ยกนะครับผมก็อันนี้จริงๆในคลิปไม่เห็นเหงื่อนะฮะแต่เหงื่อนี่หยดออกมาจากหน้าผากเลยนะฮะฮาร์ทเรทแบบสูงตลอดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้แรงเยอะจริงๆครับก็จบไปแล้วนะฮะขอบพระคุณที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ